ไปติดตามชมบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติที่กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเด็กๆตื่นตาตื่นใจค่ะที่ได้สัมผัสกับเครื่องบินและยุทธโธปกรณ์ทางทหารอย่างใกล้ชิดค่ะงานวันเด็กประจำปี2562ที่กองบิน21อุบลราชธานีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานเที่ยวชมงานอย่างเนืองแน่นบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกับเครื่องบินและยุทธโภคกรทางทหารซึ่งเด็กๆวาดฝันที่จะได้สัมผัสเครื่องบินแบบต่างๆโดยทางกองบิน21อุบลราชธานีได้นำเครื่องบินสมรรถนะสูงของกองทัพอากาศออกมาให้เด็กได้ชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและมีการบินโชว์อีกด้วยพร้อมทั้งนำอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆที่ทันสมัยมาให้ชมอย่างจุใจและยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุกท่ามกลางเด็กและผู้ปกครองกว่า 10,000 คนโดยภายในงานมีการจัดตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อให้เยาวชนนั้นได้สัมผัสและเรียนรู้เทคโนโลยีการบินอันทันสมัยด้านการบินซึ่งจะเป็นการเติมพลังให้เด็กและเยาวชนได้มีเป้าหมายในการเจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติการจัดนิทรรศการเส้นทางสู่การเป็นนักบินของกองทัพอากาศการตั้งแสดงอากาศได้แก่เครื่องบินขับไล่แบบ18ขอทับคอ F5EF เครื่องบินลำเลียงแบบที่8C-130ของกองทัพอากาศซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่มาจัดแสดงให้น้องๆหนูๆได้ชมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการบนเวทีแจกขนมของขวัญของรางวัลมากมายการจัดแสดงของสุนัขทหารการสาธิตการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานรวมทั้งกิจกรรมต่างๆจากส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีที่จะมาเติมพลังฝันให้แก่เด็กและเยาวชนอันจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปทั้งนี้กองบิน21ได้มีการจัดระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 5,000 คันพร้อมทั้งได้จัดเตรียมกำลังพลไว้คอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนที่เข้ามาชมงานอย่างเต็มที่